สวัสดีครับก็กลับมาต่อกันใน EP ที่6นะครับกับเกมเชลเตอร์นะครับหลังจากที่ใน EP ที่แล้วนะครับเราได้ทำการไล่ NPC หรือตัวละครน,นะครับไป1ตัวนะครับเราก็รับน้องสาว คนใหม่มานะครับก็เป็นหญิงสาวนะครับคนใหม่มาตรงนี้นะครับหลังจากที่ผมได้บอกไปในอีพีท้วนะครับว่าเดี๋ยว EP ีนี้เนี่ยจะเริ่มทําเกี่ยวกับการใช้น้ําหรือเก็บน้ําอย่างยั่งยืนนะครับเพราะฉะนั้นอย่างนึ่งที่เราจะสามารถ ทำเกี่ยวกับหรือจะสั่งเกี่ยวกับน้ําได้นะครับ1เราจะต้องมีในส่วนของถังน้ําเยอะๆครับซึ่งตอนนี้เนี่ยผมไม่รู้ว่าเรามีถังน้ําเยอะหรือยังนะครับเดี๋ยวเบื้องต้นขอดูก่อนว่าเราสามารถคาฟได้ไหมโอเคงั้นเดี๋ยวผมอย่างแรกนะครับเริ่มจากการคาฟถังน้ําเพิ่มก่อนนะครับอย่างที่2ครับเราลองไปดูก่อนครับว่าเราสามารถอัปเกรดในส่วนของ e อ f i c i e n c y ในการกรองน้ําได้ไหมต้องบอกก่อนนะครับว่า ในการอัปเกรดนะครับเกี่ยวกับการกรองน้ำนะครับจะมีทั้งหมด3อย่างนะครับอย่างแรกนะครับจะเป็นในส่วนของการกรอง ให้มีสารปนเปื้อนให้น้อยที่สุดนะครับโดยที่ตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าสารปนเปื้อนมันมาจากไหนครับก็อย่างสมมุติว่าปกติแล้วเนี่ยเราจะได้น้ําจากฝนใช่ไหมครับแต่ว่าฝนเนี่ยในบางค้างมันตกเป็นฝนดําครับฝนดําในที่นี้ก็คือฝนที่มันมีสารพิษเจือปนมาค่อนข้างจะเยอะนั่นเองเออในส่วนของตัวแรกนะครับจะเป็นในส่วนของการกรองสารพิษให้มีปฏิภาพมากขึ้นครับตัวที่สนะครับคือค่าดู Rability ครับหรือค่าทีออ่จะเป็นในส่วนของค่าความคงทนครับตัวนี้จะช่วยทําให้ ในส่วนของเปอร์เซ็นต์นะครับความคงทนของตัวเครื่องกรองน้ำเนี่ยลดลงช้าลงกว่าเดิมครับตัวนี้ถ้าสำหรับใครที่ไม่อยากออกไปทำการซ่อมบ่อยๆนะครับแนะนำให้เราอัปเกรดตัวนี้ไปนะครับและสุดท้ายที่ผมจะทำการอัปเกรดนะครับจะเป็นในส่วนของ e f f i c i e n c y ครับ efficiency ตัวนี้มันคือค่าการเพิ่มเลทน้ำนะครับปกติแล้วสมมติว่าเรายกตัวอย่างันครับในการฝนตก แต่ละรอบนะครับเราจะได้น้ําอยู่ประมาณหนึ่งสมมติปกตินะครับเราได้อยู่ร้อยหน่วยถ้าสมมติว่าเราทําการอัปเกรดในส่วนของ e อ f i c i e n c y ครับในขณะที่ฝนตก1รอบจากปกติเราจะได้ร้อยหน่วยเนี่ยเราจะได้เพิ่มขึ้นนะครับอย่างรู้สึกว่าในส่วนของ เลเวลแรกหรือขั้นแรกเนี่ยผมทาการอัปเกรดไปแล้ววันนี้ผมจะมาลองดูโอเคสามารถอัปเกรดในขั้นที่2ได้ครับขั้นที่2เนี่ยเขาบอกว่าจะช่วยเพิ่มในส่วนของเอฟเฟกซ์ซีหรือได้น้ําเพิ่มขึ้นอีก20%นะครับจากการที่ฝนตกนั่นเองโอเคก็เดี๋ยวก่อนอื่นนะครับวิธีการที่จะออกไปทําการอัปเกรดเนี่ยให้เราอย่าลืมนะครับใส่ในส่วนของชุดด้วยสมมุติว่าผมจะเอาเด็กผู้ชายนะครับลูกชายเนี่ยออกไปทําการอัปเกรดครับให้เขาเดินมาใส่ชุดก่อนนะครับแล้วก็เริ่มไปที่อัปเกรดครับแล้วกออร่อางาาย ตอนนี้เนี่ยผมต้องการอัปเกรดในส่วนของ e f f i c i e n c y นะครับเพราะฉะนั้นก็ไปครับโอเคเนี่ยครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าถ้าเราไปกดอัปเกรดเลยนะครับตัว npc ของเราต้องบอกว่าตัวละครของเรานะครับหรือพวกเราเนี่ยจะเดินออกไปทำการอัปเกรดเลยโดยที่เขาจะไม่ใส่ชุดนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้แนะนำให้ใส่ชุดก่อนนะครับโอเคครับแล้วก็ตอนนี้พ่อตื่นแล้วหรือแม่ยังไม่ตื่นนะครับแม่เนี่ยเดี๋ยวผมคอดูก่อนรู้สึกแม่นะครับเดี๋ยวเราอาจจะต้องมีการอาบน้ำก่อนเดี๋ยวรอพ่ออาบน้ำนะครับแล้วก็ คนแม่เนี่ยเดี๋ยวอาบน้ำเสร็จเราค่อยไปกินข้าวครับต้องอย่ารืมนะครับว่าตัวละครที่ผมเลือกครอบครัวของเราเนี่ยแม่แล้วก็ลูกอีก2คนนะครับจะอยู่ในประเภทของกินน้อยนะครับเพราะฉะนั้นไม่ควรปล่อยให้เขาอดนะครับตอนนี้มีใครมาหน้าบ้านครับเรามาดูนิดนึงเบ็ตตี้ครับเบ็ตตี้น่าจะมาทําการ แลกเปลี่ยนของนะครับโอเคตอนนี้เราอยากจะได้เชือกเนี่ยเราเราก็ต้องการอยู่นะครับเราก็ในส่วนของแป๊บเหล็กเนี่ยหรือท่อน้านะครับท่อ,อท่อเหล็กเนี่ยรู้สึกว่าเรายังขาดแคลนอยู่เพราะว่าในอีพีที่แล้วเนี่ยมีคนมาขอความช่วยเหลือครับพอดีว่าเขาอยากจะไปทําเครื่องกรองน้ําต้องใช้ในส่วนของท่อเยอะมากประมาณถ้าจะไม่ผิดน่าจะประมาณ20อันมั้งครับก็พอดีว่าผมมีอยู่พอดีก็เลยเ ให้เขาไปเราก็ได้ในส่วนของตัวพลาสติกนะครับปลาค่อนข้างจะเยอะเลยทีเดียวโอเคเดี๋ยวรอบนี้นะครับผมอยากจะได้เชือกเพราะว่าเชือกเป็นหนึ่งในสิ่งพื้นฐานครับที่จําเป็นมากนะครับเพราะว่าเชือกใช้หลายอย่างเลยแล้วก็อย่างหนึ่งคือสายไฟครับเป็นไปได้เนี่ยเก็บมาครับโอเคแล้วก็ไฟแชค็คไม่แน่ใจว่าอ๋อมีอยู่แค่หนึ่งอันครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมขอไฟแชค็คด้วยก็แล้วกันแล้วก็สิ่งที่ผมคิดว่าจะไม่เอานะครับน่าจะเป็นปืนลูกศรโอ้สองร้อยเลย โอเคคิดถูกครับพี่เก็บมานะครับแล้วก็ในส่วนของระเบิดก็จริงๆก็ก็ก็ไม่ได้อยากได้นะครับโอเคเอาไว้เทดีกว่าครับถ้างั้นเอาอันนี้ออกหนึ่งอันครับเหลือสามนะครับมีอะไรที่สามหน่วยไหมโอเคอันนี้พอดีครับมาสามหน่วยครับเจ็ดสิบห้าเอาไปมันได้แค่อันเดียวครับโอเคงั้นเดี๋ยวผมเอาขยะให้เขาชิ้นหนึ่งเจ็ดสิบหกเท่ากันนะครับเทครับไป แล้วก็เดี๋ยวตอนนี้ลูกคนนี้กําลังอัปเกรดอยู่นะครับก็เดี๋ยวอ,อัปเกรดไปก่อนครับแล้วเดี๋ยวค่อยส่งอีกคนนึงออกมาทําการซ่อมแซมก็แล้วกันนะครับเคนแม่นะครับอ๋อรอพ่อก่อนครับรอพ่ออาบน้ําเสร็จนะครับแล้วก็ไปกินคนแม่เดี๋ยวเดี๋ยวผมให้ไปอาบน้ําก่อนเลยก็แล้วกันปึ๊บ เพราะว่าเดี๋ยวกลัวว่าตื่นขึ้นมาแล้วเกิดจะพลาดนะครับเขาจะไปกินข้าวก่อนเนี่ยจะเกิดอาการอาหารเป็นพิษได้ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะครับว่าก่อนกินข้าวต้องอาบน้ําล้างมือทําความสะอาดก่อนทุกครั้งนะครับโอเคลูกสาววางใช่ไหมไปหยิบชุดครับหยิบชุดก่อนแล้วเดี๋ยวออกไปทําการซ่อมแซมนะครับแต่นี้ขอเร่งเวลาไปก่อนเลยนะครับเพื่อความรวดเ,เร็วเลยตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดโอเคมามีใครใหม่แล้ว ไม่เอานะถ้าจะมาขออยู่เนี่ยคือคนเต็มแล้วโอเคมาเทค,ครับเอ่อได้ในส่วนของตัวนี้เพิ่มโอเคพลาสติกจะเป็นอีกหนึ่งชิ้นนะครับถ้าสมมติว่ามีโอกาสแนะนำว่าให้เอามาให้หมดนะครับแล้วก็ยางก็เหมือนกันครับยางพลาสติกเนี่ยจะช่วยในเรื่องของการครับหน้ากากนะครับถ้าจะไม่ผิดเพราะฉะนั้นจำเป็นอยู่นะครับหน้ากากตอนนี้เหมือนเราจะ แทบจะไม่เหลือแล้วเหลือแค่2อันนะครับมียางโอเคแล้วก็เชือกได้มาครับตัวนี้เป็นในส่วนของมอเตอร์นะครับไม่แน่จว่ามอเตอร์ผมมีเหลือหรือเปล่ามอเตอร์เหลือ18อันค่อนข้างจะเยอะครับสปริงสปริงไม่เป็นอีกหนึ่งตัวนะครับพี่ก็ค่อนข้างจะเป็นเหมือนกันเพราะว่าใช้ในการครัฟถ้าจะไม่ผิดน่าจะเป็นในเรื่องของกับดักนะครับอันนี้เป็นสวิตครับสวิตไม่แน่ใจว่าเอาไม่ครับเป็นเบรกเกอร์ครับเป็นสซลิดเบรกเกอร์นะครับเอามาเผื่อไว้ก็ได้ครับ เดี๋ยวลองดูก่อนว่าเราต้องใช้เท่าไหรนะครับ74หน่วยนะครับแผ่นเพลงแผ่นเพลงเราเนี่ยไม่น่าจะเอาครับ3แผ่น75โอเคไปครับแรกเลยดีลเลยโอเคครับแล้วก็ตอนนี้พ่อว่างนะครับพ่อว่างเดี๋ยวรอแม่กินข้าวก่อนนะครับเอ่อโอเคเนี่ยครับมันขึ้นสถานะว่าแนนซี่เนี่ยเนื่องจากว่าอดข้าวมานานนะครับโอเคเรียบร้อยครับหายเรียบร้อยแล้ว ต่อไปนะครับก็เดี๋ยวส่งไปนอนก่อนครับส่วนพ่อก็เดี๋ยวทําอะไรดีครับทำความสะอาดไปก่อนแล้วกันลูกชายสถานะตอนนี้เหมือนจะง่วงนอนอยู่เพราะฉะนั้นปล่อยลูกชายไปนอนครับยังไม่ได้เช็คที่นอนเลยว่าจะต้องทําการเอ่อเอาละครับน้ํามาแล้วตอนนี้นะครับเราสามารถกักเก็บน้ําได้210หน่วยนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าจากประมาณจากประมาณ20หน่วย20กว่ากว่านะครับจะได้ขนาดไหนนะครับตรงนี้ขอเรยกเวลาไปเลยนะครับ ตู้ตตตตู้รก็อาหารของเราตอนนี้เนี่ยตู้เย็นของเราเมีเนื้ออยู่6ชิ้นนะครับก็เพราะฉะนั้นผมยังไม่ออกไปเก็บในส่วนของเนื้อกวางนะครับเ,เดี๋ยวพ่อไปเก็บเนื้อกระต่ายดีกว่าเนื้อกระต่ายเนี่ยได้ค่อนข้างจะน้อยนะครับแล้วก็ตรงนี้โอเคฟิลเตอร์ออกซิเจนฟิลเตอร์เนี่ยยังไม่ได้ทำการอัปเกรดนะครับก็อย่างที่บอกไปใน E p พที่แล้วนะครับเรื่องการอัปเกรดนะครับในส่วนของออกซิเจนนะครับก็ ตัวเอาพุนะครับจะมี3ตัวเหมือนกันก็คือเอา p u พุ u เอา t พุตตัวนี้เนี่ยจะเป็นการช่วยในเรื่องของเบรดเอ่อการผลิตหรือปั๊มในส่วนของออกซิเจนเข้ามาภายในฐานหรือเชลเตอร์ของเรานะครับตรงนี้มันมีผลอย่างไรมันมีผลตรงที่ว่าสมมุติว่าปกติแล้วถ้าเรามีเอ่อจนวนคนอยู่ในเชลเตอร์ของเรานะขนาดนั้นนะครับ5คนเนี่ยต้องบอกว่านะตอนนี้มารองรับเพียงแค่5คนเท่านั้นเมื่อใดก็ตามที่มีคนอยู่ในเชลเตอร์ของเรา6คนขึ้นไปนะครับ ค่าออกซิเจนตรงนี้ที่มันแสดงเป็น100%เนี่ยมันจะค่อยลดลงเรื่อยๆครับน่นหมายความว่าออกซิเจนภายในเชลเตอร์ของเราเนี่ยมันไม่พอนั่นเองทีนี้เราจะทํายังไงครับถ้าในกรณีที่เราอยากจะมีจํานวนคนเยอะขึ้นตั้งแต่6คนขึ้นไปเราก็ต้องทําการอัปเกรดในส่วนของเอาพุตตัวนี้นะครับเพราะว่าเอาพุตตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าเมื่ออัปเกรดในส่วนของระดับแรกแล้วจะช่วยรองรับคนที่อยู่ในเชลเตอร์ในขณะนั้นเนี่ยได้6คนนะครับทีนี้ตรงนี้มันก็จะมีข้อที่เรียกว่า เหมือนเป็นช่องว่างอยู่นะครับเช่นเขาจะนับหรือว่าออกซิเจนเนี่ยจะลดลงในขณะที่ในขณนะนั้นมีเชลเตอร์ในเชลเตอร์นเนี่ยมีคนทั้งหมด6คนนะครับหมายความว่าถ้าเราเกิดส่ง2คนออกไปทําการสำรวจเรื่อยๆนะครับแล้วทําให้ในเชลเตอร์ของเราเนี่ยเหลือเป็นแค่4คนนะครับออกซิเจนมันก็จะไม่ลดนะครับคือมันจะลดเฉพาะตอนที่มันมีคนอยู่พร้อมกันหรือในเชลเตอร์เนี่ยในขณะนั้นเนี่ย 6โคนมันถึงจะค่อยๆลดลงได้ด้ยนะครับประมาณนี้ส่วนค่าดูดัลเบตี้ก็เหมือนเดิมครับก็จะเป็นในส่วนของค่าที่ช่วยในเรื่องของอความความพวงทนเนี่ยลดช้าลงกว่าเดิมนะครับแล้วก็สุดท้ายจะเป็นในส่วนของค่ารี s ตันส์ครับตัวนี้เนี่ยจะช่วยในเรื่องของการฟิลเตอร์นะครับก็คือจะช่วยเพิ่มในเรื่องของการกรองออกซิเจนนะครับเพิ่มขึ้นตามเ,าเลเวลของมันเลยก็คืออย่างเลเวลแรกเนี่ยช่วยเพิ่ม ในส่วนของการผลิตออกซิเจนนะครับเพิ่มขึ้น10%หรืองานในการในช่วงที่มันมีพวกพายุสายโน่นนี่มาเนี่ยการทํางานของอเครื่องกรองตัวนี้เนี่ยมันอาจจะทํางานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพครับก็เมื่อมันมีฝุ่นมามันก็ต้องกรองเยอะขึ้นในประมาณนี้ตัวนี้จะเป็นตัวช่วยในเรื่องของเรทในการกรองนะครับโอเคประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยว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 ผมลืมเอาตัวนี้ไปคืนชุดครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปคืนชุดก่อนครับเราค่อยมานอน โอเคสลีปปึ๊บเราก็ตัวนี้มาสลีปครับเราก็เดี๋ยวเร่งเวลาไปเลยนะครับตรงนี้คนพ่อ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 เดี๋ยวเอ่อตรงนี้เอาชุดมาคืนครับคนพ่อเมื่อกี้ได้เนื้อเก็บเนื้อมาได้ครับเนื้อกระต่ายนะครับแล้วก็เดี๋ยวคนพ่อเก็บชุดแล้วก็เอาเออในส่วนของอาหารครับมาให้สุนัขนิดนึงตอนนี้อาหารมีอยู่สินะครับเป็นในส่วนของเนื้อ 7ชิ้นตอนนี้เหลือ8อ่าเหลือ8ชิ้นครับโอเคแล้วก็ในส่วนของอาหารกระป๋องเหลือ2นะครับตอนนี้มีใครมาเคาะที่หน้าประตูครับออต้องการเทรดคองครับโอเคอีกอย่างหนึ่งครับนอกจากในส่วนของพลาสติกนะครับในส่วนของเชือกแล้วนะครับที่เราจําเป็นก็คือในส่วนของไม้ครับแม้ว่าตัวนี้มันจะขึ้นว่าเป็นกรอบสีเขียวคือ สิ่งที่เราสามารถเอาไปเป็นอาวุธได้แต่ว่าไม้เป็นส่วนหนึ่งที่จะเอาไว้ใช้ในการคราฟหรืออัปเกรดสิ่งต่างๆนะครับโอเคก็เอามาครับแล้วก็อาหารเนี่ยจริงๆอาหารเราก็ไม่ได้ขาดแคลนนะครับแล้วก็อาหารเนี่ยค่อนข้างจะแพงด้วยผมว่าเปลี่ยนไปเอาไฟดีกว่าไฟตอนนี้หลอดไฟเรามีอยู่17โอ้เยอะอยู่ครับเยอะอยู่มอเตอร์ก็เมื่อกี้น่าจะเอามาเยอะอยู่นะครับ18ปูนดักเทปดักเทปดักเทปเราเหลือหรือเปล่าเหลือ6งั้นเอาดักเทปมาครับ มีที่แรกทั้งหมดมูลค่า12นะครับ12ตรงนี้เนี่ยเอาในส่วนของอะไรไปแรกดีครับก็อะไรที่เราไม่ค่อยใช้ครับอย่างกระป๋องนะครับมีเยอะอยู่ก็กระป๋องไปแรกก็ได้ครับหรือจะเอาในส่วนของเอ่อพวกเนี่ยครับพวกพืชผักต่างๆนะครับไปแรกก็ได้ก็ตรงนี้เท่าที่ดูนะครับอะไรที่ผมไม่ใช้บ้างนะครับก็น่าจะเป็นในส่วนของกระป๋องครับ1 2 3 4โอเคเรียบร้อยครับเทครับ แล้วก็เดี๋ยวพ่อทําอะไรครับว่างไหมเดี๋ยวเช็คดูว่ามีอะไรต้องซ่อมบ้างครับพอดีพ่อยังออกไปไม่ได้นะครับเดี๋ยวรอแม่ก่อนเพราะว่าส่วนตัวเนี่ยผมนี่จะทําการส่งตัวที่ออกไปสํารวจนะครับประมาณ2ตัวเพราะว่าจะได้ช่วยกันในเรื่องของการแบกของด้วยโอเคจะว่าแบกของนะครับเดี๋ยวผมขอดูในส่วนของสเตรนดนิดนึงเนื่องาจากว่าณตอนนี้นะครับเรามีกระเป๋าอยู่เพียงแค่1ใบเอใบหน้ากากนะครับหน้ากากมีอยู่2แล้วโอเคเราก็ในส่วนของถุงพลาสติกแม้ว่าจะมีถุงพลาสติกนะครับแต่ว่า ผมอยากจะคราฟในส่วนของกระเป๋าเนี่ยเพิ่มอีกหนึ่งอันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะได้ให้แม่ถือนะครับเดี๋ยวรอพ่อทําการซ่อมแซมก่อนแล้วก็เดี๋ยวคลาฟกระเป๋าดีกว่าครับกระเป๋าใช้ในส่วนของหนังนะครับ3ชิ้นแล้วก็ในส่วนของเชือกไนลอนนะครับอีก3อันครับโอเคมาๆๆก่อนที่แม่จะเตื่นเดี๋ยวพ่อไปคลาฟกระเป๋าแล้วก็ตอนนี้น้ําเหมือนจะได้เยอะอยู่นะครับตอนนี้เพิ่มมาร้อยหนึ่งละจากแต่เดิมอย่ยี่กว่าหน่วยนะครับตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวลูกว่างใช่ไหมครับ รูปว่างก็อะไรที่มันต้องซ่อมก็ซ่อมไปก่อนครับโอเคอย่างแรกเลยทําการซ่อมเครื่องปั่นไฟครับแล้วก็เติมเชื้อเพลิงด้วยอดีผมเห็นกองขี้หมาอยู่นะครับตรงนี้โอเคแม่ว่างแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวดูแม่ก่อนครับสเตตัสสเตตัสแม่โอเคอยู่นะครับสเตตัสพ่อโอเคอยู่เพราะฉะนั้นไปครับไปทําการสํารวจเลยก็ต้องบอกว่าช่วงฝนตกเนี่ยก็เหมาะจะการออกไปสำรวจนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามันมีน้ําเพิ่มเข้ามานั่นเองนะครับเพราะว่าอย่างน้อยเรารู้แล้วว่าตอนนี้เนี่ยน้ํามันเพิ่มขึ้นอยู่นะครับ โอเคก็เดี๋ยวเอาแม่ครับ1คนแล้วก็อย่าลืมเอาสุนัขไปด้วยนะครับสำหรับใครที่เลือกสุนัขเป็นสัตว์เลี้ยงนะครับเอยเดี๋ยวเดี๋ยวลืม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 เลือกในส่วนของสถานที่เป้าหมายนะครับก็จากในอีพีนี้ครับผมได้ทําการไปสํารวจภายในี้ครับภายในนี้เนี่ยเข้าใจว่าน่าจะเป็นเมืองนะครับ ที่ชื่อว่าเชฟฟิลล์นะครับกองนี้เนี่ยก็คือเราเจออะไรเยอะแยะมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบ้านหลังใหญ่นะครับเจอในส่วนของออฟฟิศเจอในส่วนของเออน่าจะเป็นเรือนจําด้วยนะครับแล้วก็เท่าที่ผมเห็นเนี่ยมันจะมีในส่วนของสแคปยาร์ดเพิ่มขึ้นมาด้วยที่เรายังไม่เป็นสำรวจนะครับคือเดินผ่านเนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของเรนในการมองสถานที่ใกล้ๆนะครับประมาณน,นี้โอเคก็เดี๋ยวรอบนี้นะครับเราจะเดินไปสถานที่เรายังไม่เคยไปแล้วกันก็อย่างแรกนะครับ เป็นโรงงานขนาดใหญ่ครับจะเห็นว่าเนี่ยครับสถานที่เดียวนะครับรอไป58หน่วยนะครับสำหรับน้ำแล้วก็ไปในส่วนของร้านขายยาครับแล้วก็เอาซักกี่ที่ดีโรงเรียนแล้วก็สุดท้ายนะครับสแคปยาร์ดครับโอเคประมาณนี้นะครับสี่ที่1 2 3 4งที่นะครับประมาณนี้ก็ไม่แน่ใจว่าช่องเก็บของจะพอหรือเปล่าแต่เอาประมาณนี้ก่อนนะครับโอเคแล้วก็ใส่ในส่วนของ ขวานครับหน้ากากครับไปด้วยครับเดินทางกายแล้วก็กระเป๋านะครับส่วนแม่ก็เป็นหน้ากากครบกับเป็นกระเป๋าแล้วก็อาวุธของแม่เป็นโครบาลละกันครับโอเคตามนี้แล้วก็เดี๋ยวลูกอยู่างว่าเออไอพีตัวนี้เดี๋ยวผมยกเลิกให้เขาไม่ต้องทําการหาสัญญาล่พอดีว่าสเตตัสของเขาเนี่ยค่อนข้างจะไม่ค่อยดีละเดี๋ยวให้เขาไปทําการกินน้ํานอนนู่นน,นั่นนี่อะไรก่อนนะครับ โอเครู้สึกว่าจะมีคนอยากจะมาทําการแลกเปลี่ยนขอนะครับตะปูตะปูผมก็มีข้อชันอเยอะแล้วเดี๋ยวอขอแลกไปก่อนละกันแล้วก็ในส่วนของตัวนี้นะครับหมไหมพมนะครับผมเนี่ยจริงๆไหมายมอะ่ะก็จาเป็นอยู่เหมือนกันครับผมมีแค่6กหมพรมตัวนี้เท่าที่จําได้แน่แน่ได้ประโยชน์ของมันคือการคราฟในส่วนของที่นอนนะครับเอ่อต่อไปเบเกอร์รู้สึกเราจะแลกมาแล้วหรือเปล่า น่าจะมีเยอะอยู่ครับแล้วก็ในส่วนของแมกนีเซียมยังไม่รู้นะครับว่าใช้ประโยชน์อะไรได้เพราะว่าณตอนนี้ในส่วนของโต๊ะคราฟของเราเนี่ยยังครับได้ไม่ถึงระดับขั้นสูงขนาดนั้นนะครับโอเคตอนนี้เราต้องใช้ทั้งหมด16หน่วยนะครับในการแรกของอผมว่าเดี๋ยวจะเอาเฟิร์สเอเไปดีกว่าเฟิร์สเอเอย่างเดียวก็10ละแล้วก็อะไรที่เรายังไม่อยากจะใช้บ้างครับน่าจะเป็นพวกกระเทียมอีกสามอันโอเคน่าจะได้อยู่ครับ1 2 3 1งกพอดี ไปครับเทรดเลยแล้วก็เดี๋ยวน้องหนูว่างใช่ไหมรู้สึกว่าที่ผ่านมานะครับผมยังไม่ได้ทําการซ่อมประตูเลยประตูตอนเริ่มมาเนี่ยมันจะมีอยู่ที่ประมาณสัก3 0 4 0อนะครับอย่าลืมซ่อมประตู้วยนะครับประตูเนี่ยมี2ชั้นนะครับชั้นนอกและชั้นในนะครับเราต้องซ่อมทั้งสองชั้นเลยนะครับตรงนี้อย่าลืมนะครับอย่าลืมโอเคก็ไหนๆเราก็ว่างลวแล้วตอนนี้เนี่ยเราค่อนข้างจะอยู่ตัวแล้วไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของน้าแล้วก็อาหารนะครับน้ำตอนนี้เราสามารถเก็บได้อยู่ที่ประมาณ2นะครับยสิบน มีในส่วนของพวก e f f i c i e n น y นู่นนั่นนี่เนี่ยค่อนข้างจะกรองน้าได้ดีขึ้นแล้วก็ในส่วนของอาหารเราก็มีตัวกับดักสัตว์นะครับเพียงแค่ณตอนนี้เราเก็บแค่เนื้อสดได้เพียงเ,เรียกว่าไงครับทีละสิชิ้นเท่านั้นก็เลยทําให้อาจจะน้อยไปทีหนึงแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยพวกนี้เราปล่อยไว้ได้ครับเมื่อเนื้อหมดเราค่อยไปเก็บก็ได้โอเครู้สึกจะมีสิ่งสกปรปกอยู่ในถ่ายของเราค่อนข้างจะเยอะละเพราะฉะนั้นน้องผู้หญิงครับไปทําการเคลียร์ในส่วนของความสะอาดนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวมาซ่อมประตูนะครับ ประตูเนี่ยอย่างที่บอกไปนะครับว่ามีชั้นนอกชั้นในนะครับอย่าลืมทําการซ่อมด้วยโอเคเราก็ตรงนี้เนี่ยผมเท่าที่ไปดูรีวิวมานะครับมันจะมีการบุกต้นบุกเ,ออเข้ามาสู้ในฐานเราด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอย่างหนึ่งคือประตูจําเป็นนะครับที่จะต้องทําการซ่อมแล้วก็สามารถอัปเกรดได้ด้วยตอนนี้มีคนมากดออดหน้าบ้านเราไม่เอาครับยังไม่พร้อมครับเพราะว่าเดี๋ยวจะพากันตายหมดนะครับอย่าลืมนะครับว่าตอนนี้เนี่ย ออกซิเจตเรารองรับได้เพียงแค่5คนเท่านั้นนะครับโอเคแล้วเดี๋ยวลองดูครับว่าเขาจะมาทําลายข้าวของเราหรือเปล่าโอเคไม่ทาลายครับแล้วก็พ่อกับแม่ส่งสัญญาณมาครับเจอในส่วนของสิ่งแปลกๆครับหรือ NPC นะครับตัวนี้ไปรอรุ้นกันครับว่าจะเป็นเอ่อคนหรือสัตว์นะครับอ่าเป็นคนครับมาว่าไงก็ตรงนี้เราสามารถเลือกได้นะครับว่าเราจะคุยกับเขายังไงครับ เออผมว่าบูลลี่ไปเลยครับแล้วก็สู้ครับมาปึ๊บแต่ว่าเราจะไม่ได้ฆ่าเขานะครับตรงนี้ผมจะเน้นเอ่อถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็จะไม่ฆ่าครับจะใช้ในส่วนของทาให้สลบทนนะครับเพราะว่าตัวนี้ทําให้สลบเนี่ยคือเราสามารถลุกของเขาได้ครับเราก็เอ่อช่วยเพิ่มในส่วนของค่าการต่อสู้ด้วยแล้วก็ไม่เพิ่มในส่วนของค่าตัวทัวรมานะครับโอเคประมาณนี้ป้าย การลุกของคนอื่นเป็นเรื่องปกติของเกมนี้นะครับมันไม่ทําให้เราเนี่ยเ,เรียกว่าไงครับไม่ทําให้เราเกิดอาการผิดปกติได้นะครับก็คือเป็นเรื่องปกติของเกมนี้นะครับต่อไปมาน้องหนูคนนี้มีอะไรที่ต้องซ่อมแซมบ้างหรือเปล่าไปจัดก,การซ่อมแซมให้หมดครับ2ออัน เขาสู่วันที่39นะครับไม่เชื่อว่าจะเล่นมานานได้ถึงขนาดนี้แล้วก็อย่างที่บอกครับคือความยากของมันอ่ะช่วงแรกคือเราต้องตั้งตัวให้ได้ครับพอเราตั้งตัวได้มีน้ํามีอาหารเพียงพอแล้วเนี่ยก็เฟสต่อไปจะเป็นในเรื่องของการพัฒนาฐานหรือเชลเตอร์ของเรานะครับก็จะเป็นการออกไปหาของเพื่อมาอัปเกรดของต่างๆครับเราก็คิดว่าเดี๋ยวหลังจากช่วงนี้แล้วก็เราน่าจะได้เจอใครมาบุกเชลเตอร์หรือฐานของเราครับต้องระวังให้ดีนะครับเพราะฉะนั้น ช่วงนี้เราออกไปหาของอัปเกรดในส่วนของฐานเราแล้วก็รู้สึกว่าในฐานของเรานะครับสามารถครับพวกกับดักต่างๆได้ด้วยนะครับตรงนี้ก็เลยคิดว่าเดี๋ยวอนาคตเนี่ยต้องมีการบุกต้องมีการจําเป็นต้องใช้ในส่วนของกับดักในการป้องกันฐานของเราแน่ๆนะครับตรงนี้โอเคซ่อมประตูเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทั้ง2อ,อันร้อยโอเคครับร้อยร้อยเรียบร้อยครับแล้วก็ด้านบนในส่วนของฟิลเตอร์ต่างๆครับยัง80ขึ้นอยู่นะครับ โอเคดูตัวดูที่นอนครับ80ตรงนี้95ตรงนี้81 93โอเคไปครับตอนนี้น้ำเต็มบรรทัพสรับ210ครับเดี๋ยวผมขอดูก่อนว่าเราสามารถครับเก็บได้อีกไหมโอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไม่รู้นาคตนะครับเพราะฉะนั้นก็จะทําการคราฟในส่วนของออถังเก็บน้ําเพิ่มไว้ก่อนนะครับก็ตรงนี้ถังเก็บน้ํามันใช้ในส่วนของพลาสติกไม่เป็นไรพลาสติกเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยไปหาเพิ่มก็ได้ ที่แน่ๆรู้สึกว่าเราเจอพวกโรงงานในพวกนี้แล้วแล้วก็ในโรงงานเนี่ยเข้าใจว่าน่าจะเจอพลาสติกเยอะนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ครับในส่วนของถังได้ก็ค้าไปก่อนครับเพราะว่าต้องบอกว่าการเล่นรอบนี้ของผมเนี่ยการออกไปสำรวจนะครับค่อนข้างจะใช้ระยะทางไกลแล้วก็ใช้ในส่วนของน้ําในการสำรวจแต่ละรอบเนี่ยค่อนข้างจะเยอะครับก็ตรงนี้จะจําเป็นต้องสร้างในส่วนของถังเก็บน้ํานะครับเยอะนิดนึงโอเคไปครับไป รู้สึกว่าหลังๆมานี่ฝนตกทีอยู่นะครับไม่เหมือนช่วงแรกเลยโอเคเจอในส่วนของ NPC ครับมารอรุนกันเป็นบ้านหลังใหญ่ๆครับโอ้สองคนเลยมาอยากเจอหรือเปล่าจริงๆเราโอ้เขามาขออยู่ด้วยครับสองคนเลยไม่เอาครับไม่เอาคือคนเดียวก็จะอยู่ไม่ไหวแล้วครับนี่สองคนเลย เด็กลูกชายนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วอ้าวลูกชายรู้สึกว่าจะง่วงนอนอ่าไปนอนก่อนเดี๋ยวพ่อแม่กลับมาจะได้มีที่นอนนะครับป้ายดูในส่วนของของกันครับในบ้านหลังใหญ่นะครับทีแรกครับโอ้ได้ในส่วนของตัวทรานซิสเตอร์นะครับตัวนี้จําเป็นต้องใช้นะครับเพราะว่าผมทําการพิมพ์เอาไว้เราต้องการจะคราฟในส่วนของเครื่องเอ่อเรียกว่าไงครับเครื่องสแคปขยะนะครับให้ได้ในส่วนของพวกเศษพลาสติกอะไรประมาณนี้นะครับมา ต,ตึ๊บ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 แล้วก็ระหว่างนี้เล่นเวลาครับอ่าฝนจะตกพอดีอ่าได้ได้ได้อยู่ครับได้อยู่โอเคแล้วก็ตรงนี้มีอะไรต้องซ่อมไหมครับรู้สึกว่ามีขยะตรงนี้ใครกินแล้วไม่เก็บครับเนี่ยส่วนเอ่อผู้หญิงหญิงสาควคนนี้ครับก็ซ่อมที่นอนครับไปตึ๊บตึ๊บน่าจะไม่มีอะไรทำแล้วนะครับตรงนี้เดี๋ยวไปเติมเชื้อเพลิงนิดนึงครับมา ในส่วนของ small h o u s ครับไปดูว่ามีอะไรบ้างนะครับมีอาหารมีตุ๊กตาครับมีน้ํามีขยะครับก็ตรงนี้นะครับน้ำเนี่ยเนื่องจากว่าของเต็มผมก็จะไม่เอาน้าไปก็แลาา้วกันแล้วก็เดี๋ยวสวิตเ,เบกเกอร์ตัวนี้เอาไว้ดีไหมเพราะว่าอย่างหนึ่งที่เราไม่ควรจะเอาไปก็คือตัวแกลอนน้ํามันเปล่าๆเ,เนี่ยครับ เออผมว่าเอาตัวนี้ไปแทนดีกว่ามาโอเคแล้วก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าตัวเครื่องหมาย question mark นะครับหรือสัญลักษณ์อะไรเอ่ยนะครับเรายังไม่สามารถหาของได้นะครับเพราะว่าเราต้องใช้ในส่วนของชุดสอดกุญแจนะครับซึ่งใกล้แล้วครับใกล้แล้วใกล้จะได้นะครับโอเคมาเซิร์ชโลเคชั่นต่อไปครับร้าเขาครับก็ที่ว่าจะได้แล้วคืออะไรครับเพราะว่าเรายังขาดในส่วนของท่อเหล็กอยู่นะครับอีก8อันครับ อ๋อจริงๆตัวนี้ว่างใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาหาในส่วนของเทรดเดอร์ดีกว่าเราอยากจะได้แป,ป๊บเหล็กครับแป,ป๊บเหล็กพ่อกับแม่ติดต่อมาครับปไปดูของครับได้อะไรบ้างได้มเมล็ดก,กาแฟได้ตึ้บๆๆต,ต,ต,ตามนี้กระป๋องโหลแยมน้ําอันนี้ไม่เอาครับโอเคป้ายที่ต่อไปครับแล้วก็เดี๋ยวเด็กผู้หญิงว่างใช่ไหมครับเดี๋ยวเอาอย่างนี้ก่อนละกันแล้วก็ออกมา ต่อไปจะเป็นในส่วนของออฟฟิศครับเราไปดูกันทกันดีกว่าครับว่าออฟฟิศเราจะได้อะไรกันบ้างนะครับตอนนี้เตือนเรียบร้อยแล้วมีอะไรทำไหมก็ไม่รู้จะทำอะไรกันดีนะครับอาหารเนี่ยเหลืออยู่แปครับอาหารกระป๋องได้อยู่เชื้อเพลิงพอมีอยู่โอเคน่าจะด้านนอกครับที่เราจะต้องไปทำการซ่อมนะครับอย่าลืมนะครับออกไปซ่อมข้างนอกใส่ชุดป้องกันก่อนนะครับเอาละครับมาดูของกันอ้าวเจอในส่วนของเ p c ครับมา กนะตอนนี้อย่างที่บอกไปนะครับว่าจะยังไม่เน้นโอ้เริ่มเจอคนเยอะขึ้นนะครับเป็นกลุ่มเป็นก้อนเลยเอสงสัยเขาอยากเขาจะขออยู่ด้วยครับเอฐานเราไม่พร้อมนะสิแต่วุฒินายพร้อมมือกันเลยนะมาโอเคครับไม่เอาครับไม่เอาแล้วก็เดี๋ยวน้องผู้ชายคนนี้เมื่อกี้อ ใช้ห้องน้ํานะครับอย่าลืมใช้ห้องน้ำเรานะต้องล้างด้วยนะครับมาครับดูของกันโอ้ของเยอะครับของเยอะกอ็หนังสือครับอาวุธตัวนี้กาแฟโอเคมีอะไรที่สแต็กได้สแต็กไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยรออค่ยมาเลือกกันตะปูตะปูเรามีอยู่ยีสิบเก้าสายไฟมีอยู่ยี่สิบเอ็ดดูฝั่งนี้ว่าอะไรที่เรายัางไม่จําเป็นครับตุก๊กตาอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าตุก๊กตาจริงๆแล้วเนี่ย เราสามารถเอาไปคราบเป็นกล่องของเล่นได้แล้วก็ตุ๊กาตาเนี่ยสามารถเอาไปแลกเปลี่ยนซึ่งจะได้มูลค่าค่อนข้างจะเยอะครับตรงนี้ก็สมมุติว่าถ้าใครเล่นสายเทดไม่เน้นใครเครียดให้ลูกๆหรือเด็กๆนะครับก็สามารถเก็บตุ๊กตาไว้เทดของได้นะครับอะไรที่เราไม่ค่อยใช้บ้างครับจริงๆตรงนี้เนี่ยก็ที่ไม่ใช้เนี่ยเท่าที่เห็นนะครับก็จะเป็นในส่วนของเสื้อซึ่งเสื้อตรงนี้ประโยชน์ของมันเท่าที่ผมเห็นนะครับเราสามารถเอาไปคราบเป็นในส่วนของ ตู้สภาพาได้นะครับแต่ว่าตอนนี้เรายังไม่สมามารถคราบได้เพราะเนื่องจากว่าน้าจะอยู่ในเทียร์สแล้วก็ผมเห็นนะครับในส่วนของตัวถุงหินตรงนี้เนี่ยน่าจะไม่จําเป็นนะครับเดี๋ยวผมเอาออกก่อนเพราะว่าถ้าจะเอาถุงหินจริงๆอ่ะเอาถุงปูนไปเลยดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตรงนี้เอาเป็นในส่วนของตะปูจริงๆก็อยากได้อยู่เออเอาเป็นถุงปูนไปดีกว่าครับถ้างั้นโอเคคอนเฟิร์มเลย แล้วก็เดี๋ยวน้องผู้หญิงคนนี้ออกไปซ่อม water filter นะครับเครื่องกรองน้ำแล้วก็ทำการซ่อมในส่วนของกรองอากาศไปด้วยครับมาพ่อกับแม่มาอีกแล้วครับต่อไปจะเป็นส่วนของร้านขายยาครับอ๋อผมลืมหาเออเว้นช่องว่างไว้ที่ร้านขายยาเลยเข้าสู่วันที่40แล้วนะครับวันนี้เราอยู่1เดือนกับอีก10วันแล้วนะครับถือว่ายังรอดอยู่ครับยังรอดอยู่มาดูร้านขายยากันครับอ้าวเจอคนอยู่ที่ร้านขายยาครับไปไปคุยกันดีกว่า เจอเป็นผู้หญิงนะครับก็ขอเทศแล้วกันครับไม่คุยอย่างอื่นครับไม่คุยอย่างอื่นเขามีอาหารกระป๋องมีในส่วนของปูนนะครับก็ถ้าใครอยากเพิ่มในส่วนของค่าคาริสมานะครับก็สามารถเพิ่มได้นะครับคือเราจะต้องทําการแลกเปลี่ยนนะครับอย่างน้อยหนึ่งอย่างก็จะช่วยเพิ่มในส่วนของค่าสเตตัสด,ด้วยตรงนี้อาหารเนี่ยมีมูลค่า10หน่วยครับเราจะเอาอะไรไปแลกดี เหมือนจะไม่คุมครับแล้วถ้าสมมติว่าเอาในส่วนของซีเมนต์ไปแรกละเอ่อฟิลมาตัวนี้สองไม่เอาครับเอาเอาเอาอันเดียวพอ่อมาแรกเลยฟิบมเนี่ยครับจะช่วยเพิ่มในส่วนของค่าคาลิสมานะครับก็จะได้ไมไ่ต้องสู้ครับไม่ต้องรู้ของด้วยโอเคต่อไปมาครับมาพ่อกับแม่เราไปอีกแล้วดูของครับเอ่ออะไรจําเป็นบ้างอาถุงครับสแต็กได้ สายไฟเหมือเราจะมีหรือเปล่าไม่มีอะครับเนี่ยเสื้อผ้าสแต็กได้ครับสแต็กได้11อันเลยเชือกไนล่อนดักเทปเอ่อตัวนี้ยาเนี่ยผมอยากจะได้เพราะว่าอย่างน้อยถ้าเอาไว้ทําการแลกเปลี่ยนเนี่ยมูลค่ามันค่อนข้างจะเยอะอยู่นะครับแล้วก็ที่เหลือน่าจะสแต็กไม่ได้แล้วครับอ้าวมีสแต็กได้อันนึงโอเคในส่วนของเชือกไนลอนนะครับแม้ว่าจำเป็นก็จริงครับแต่ว่าผมมีอยู่21แล้ว แล้วก็เช่นเดียวกับสายไฟนะครับสายไฟก็มีอยู่21แล้วจริงๆอาผมอยากจะได้ในส่วนของเฟิร์สเอทอย่างน้อยจะเอาไว้ทำการแลกก็น่าจะได้อยู่นะครับเอ่อถ้าสมมติว่าผมจะเอาเฟิร์สเอทผมจะอะไรไปแลกดีจริงๆอ่ะตรงนี้น่าสนใจนะครับในเรื่องของบาได้กาแฟเพราะว่าเรายังไม่สามารถครับเอ่อเครื่องชงกาแฟได้นะครับก็เอาเป็นเอ่ออันนี้ละกันวาวาเรามีอยู่14แล้ว เราก็เอาในส่วนของตัวนี้มาครับมาโอเคไม่แน่ใจว่าเป็นที่สุดท้ายหรือ,อยังนะครับเดี๋ยวผมขอเช็คดูแป๊บหนึง่งน่าจะเหลือในส่วนของสแป์ยาร์ดครับอีกหนึ่งที่นะครับโอเคไปไปรอรุนกันว่าเราได้อะไรครับเฮ้ยเหมือนอน้องผู้หญิงคนนี้น่าจะง่วงนอนนะครับแล้วก็พ่อแม่ครับติดต่อกันมาแล้วเ,เขาบอกว่าตอนนี้เราเจอในส่วนของ เรียกว่าอะไรครับร้านขายดอกไม้นะครับจะให้เข้าไปเซิร์ชดีไหมเออไปเซิร์ชก็ได้ไหนๆก็ผ่านละแล้วก็เดี๋ยวเด็กผู้ชายครับทําอะไรครับไม่รู้ทําอะไรก็ซ่อมไปครับการซ่อมเนี่ยคือไม่ใช่ว่าเสียเวลาเปล่านะครับจะช่วยเพิ่มในเรื่องของอินเทลเจนต์นะครับเราจะได้ค่าประสบการณ์ในการเพิ่มอินค่าอินเทลเจนต์ด้วยโอเคครับเราก็มาได้ในส่วนของ อะไรบ้างครับมีมีดครับโอ้โหมีดนอะอยากได้อยู่นะครับเพราะว่ามีดเป็นของที่เราสามารถใช้ในการเป็นอาวุธได้นะครับแล้วก็มีมเมล็ดพืชครับมเมล็ดจริงๆตอนนี้ก็ก็ยังไม่จําเป็นเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเรายังไม่มีแปลงเพาะปลูกนะครับอะไรที่เราจะทิ้งได้บ้างผมอยากจะได้มีดมากกว่าถุงพลาสติกจริงๆเราก็มีมีเยอะอยู่ด้วยนะครับถุงพลาสติกอ,อ,อาจจะได้ทิ้งถุงพลาสติกหรือเบเกอร์ เบเกอร์เนี่ยเรามีอยู่15อันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวทิ้งเบเกอร์ไปดีกว่าถุงพลาสติกน่ายังใช้ประโยชน์ได้นะครับงั้นเอามีดมาครับทิ้งเบเกอร์ไปไปเพราะทีเรายังมีสถานที่สุดท้ายรอเราอยู่ด้วยนะครับจะเป็นในส่วนของอ้าวเขาบอกว่าเจอโรงงานใหญ่ครับจะเข้าไปดูดีไหมอ่ะไหนๆก็ผ่านฮะเข้าไปเข้าไปมีใครมาครับมีใครมาจอร์ดครับมาจอร์ดมีอะไรมา จอดมีไม้ครับมาเอาไม้มาเอาไหมพรมมา,าในส่วนของเซอร์กิตบอร์ดหรือแผงวงจรตัวนี้เอ,เอามาครับมีอยู่2เองโอเคแล้วก็ยางครับมาทั้งหมดครับมูลค่า43หน่วยนะครับเอาอะไรไปแรกดีถูกพลาสติกดีไหมถูกพลาสติก4เองอันนี้400กระสุนปืนปืนพกนะครับปืนสั้นมีอยู่40 มีม,มีมีอยู่หนึ่งครับแต่ว่าบูลรค่ามันสี่สิบนะครับก็เอาเอาันนี้ดีกว่าเอาเหล็กนี้ไปสี่สิบแล้วก็นี่ไปเอ่อสี่สี่โอเคประมาณนี้นะครับเทครับไปแล้วก็มาครับมีฝุ่นมาอีกแล้วเออเด็กผู้ชายว่างใช่ไหมครับมีอะไรที่ยังไม่ได้ซ่อมบ้างไม่น่าจะมีนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับ ทำการครับในส่วนของห้องเพิ่มเติมดีกว่าไหนๆเราก็ว่างแล้วไปมาครับมีสัญญาณดูครับโอ้ได้ครับได้ในส่วนของตัวท่อเหล็กมาด้วยนะครับแต่ว่าเหมือนจะเก็บอะไรไม่ค่อยได้นะครับเดี๋ยวขอเช็คในส่วนของการสแต็กของแป๊บหนึ่งก่อนนะครับก็เพราะว่าเราจะได้ดูเพราะว่าเราจะต้องทิ้งอะไรบ้างต้องบอกว่าของมีเยอะมากนะครับตรงนี้แล้วก็เก็บอะไรไม่ได้เพิ่มเติมเลยนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูครับว่าอะไรที่เราไม่จะเป็นต้องมีครับ จริงๆตัวเนี้ยน่าจะเกือบจะอ,ออกหลายค้าละเพราะฉะนั้นไปก่อนเลยครับมาในกาแฟเอาแป๊บเด็กมาครับตะปูมีอยู่ก็ค่อนข้างเยอะครับตัวพลาสติกก็ถึงจะเยอะแต่จําเป็นนะครับตรงนี้สบู่ดักเทปเออจำเป็นเกือบจะหมดเลยอ่ะเอาเสื้อผ้าแล้วกันครับทิ้งไปปุ๊บแล้วก็เอาตัวนี้มาครับเอ่อต่อไปนะครับ สิ่งที่ผมอยากได้ในนี้จริงๆอ่ะอยากจะได้ในส่วนของแผ่นเหล็กครับเพราะว่าแผ่นเหล็กก็ใช้หลายงานเหมือนกันนะครับอย่างหนึ่งคือในการขยายห้องเนี่ยจะไปต้องใช้แผ่นเหล็กด้วยตรงนี้สวิตก็ก็จําเป็นเชือกก็จําเป็นไอ้นู่นนี่จำเป็นโอเคเอาไว้นี้ก่อนแล้วครับเอาเท่าตามนี้แล้วกันครับโอเคไปรู้สึกยังเหลืออันนี้น่าจะไปลงงานนะครับยังเหลือในส่วนของสแครปยาร์ดอีกอย่างที่ เอาเจอโบดครับไปไปไปเจอโบดไหนๆก็เจอโบดนะฮะไปติมเติมตมมาดูครับว่ามีอะไรบ้างครับโบดโบดมีไม้ครับมาเก็บไม้เก็บอาหารเก็บท่อเลยครับเก็บสบู่โอเคถือว่าไม่เสียหายครับไม่เสียเปล่ากับการมาโบดในรอบนี้นะครับแล้วก็มาสัญญาณมารอบต่อไปครับเออเขาบอกว่าเจอแบงค์ครับเจอธนาคารอยู่ไม่ไกลครับ ควรจะไปเช็คดูไหมไปครับเผื่อจะเจอเงินนะครับแล้วก็เหมือนอตัวนี้ผมยกเลิกไปนะครับไม่ต้องหาเทรดเดอร์แล้วเดี๋ยวให้เขาไปทําการกินน้ำทำรทู่นทำนี่ก่อนก็นแล้วกันนะครับน้ำตอนนี้เหลืออยู่207นะครับตอนนี้เราสามารถเก็บได้270นะครับโอเคอ้อพายุมาเลยครับแล้วก็ทำไมไปร้างแล้วก็เดี๋ยวไปนอนครับสลีปไป อันนี้ติดต่อกันมาครับรอดูว่ามีอะไรบ้างครับมีก้อนหินครับที่เราสามารถใช้เป็นอาวุธได้นะครับก็ไม่เอาครับตัวอ๋อมีปืนครับมีกระสุนเอ่อปืนเนี่ยถือว่าแพงอยู่นะครับเอาอะไรทิ้งดีอะคิดยากนะครับตอนนี้แ่นเสียงจริงๆก็โอเคแทนเสียงที่ไม่ได้ครับเพราะว่าปืนเนี่ยเหมือนจะแพงกว่านะครับเท่าที่ดูเนี่ยเหมือนปืนช็อตกันเนี่ย ราคาจะอยู่ที่ประมาณสัก4ี่ร้อยเลยตัวนี้น่าจะอยู่ที่สักประมาณ4ี่สิบนะครับโอเคงั้นเอาปืนมาครับไปติดติดมาครับยังไม่ถึงที่สุดท้ายเลยนะครับโอเคเจอในส่วนของ NPC ีครับไปดูครับว่าจะเป็นคนหรือสัตว์ครับเป็นคนครับโอเคก็ตรงนี้เอ่อเราเลือกได้ไหมครับถ้าเลือกได้ไม่เอาครับไม่เอาไม่ต้องการคนเพิ่มครับ จริงๆถามว่าข้อดีของคนเพิ่มคืออะไรครับก็เราสามารถส่งทีมออกไปสำรวจนะครับได้หลายทีมนะครับเราก็ยิ่งเรามีคนเยอะเนี่ยข้อดีแม้ว่าจะสามารถหาของได้เยอะขึ้นแต่ข้อเสียคือเราเนี่ยจะต้องออใช้น้ำใช้อาหารเพิ่มขึ้นนะครับเราก็รวมไปถึงในเรื่องของพวกออกซิเจนนู่นนั่นนี่อะไรพวกนี้ด้วยนะครับก็ต้องเวทต,ต้องเตรียมตัวให้ดีครับในกรณีที่เราอยากจะมีคนเพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่าณนะตอนนี้ผมขอคง จำนวนคนอยู่ประมาณนี้ก่อนนะครับมีใครมาครับหน้าบ้านครับมาโอเคมาเทรดของครับมียามีเหมือนเลนผมจะมีน้อยหรือเปล่าเดี๋ยวผมขอดูก,ก่อนนะครับรก็อะไรที่มันมีน้อยเยดี๋ยวผมจะเอาไว้ก่อนครับแล้วก็ในส่วนของสวิตช์มอเตอร์ก็มีอยู่เยอะนะครับเพราะฉะนั้นเอาแค่เลนไว้ก่อนครับตรงนี้เอาอะไรไปแรกดีอะงานเอาเป็น สบู่ยี่สิบอันนี้สี่โอเคเอาเป็นไขมันสัตว์ครับไปแรกสองอันไปครับแค่นี้เราก็มาพ่อกับแม่เจอร้านไขายายแล้วครับยังไม่ได้กลับบ้านเลยครับยังยังยังไปไม่ถึงสถานที่สุดท้ายเลยด้วยเพราะว่าผมจำได้ว่าสถานที่สุดท้ายของเราคือสแครปย่านนะครับโอเคมาไหนๆก็มาร้านขาขย,ยาแล้วมาก็อะไรที่สแต็กได้สแต็กไปก่อนนะครับ อืมโอเคแล้วเราก็มาดูกันครับว่าจริงๆอะผมอยากได้ทั้งสามตัวเลยครับยาเนี่ยก็เดี๋ยวมาดูกันครับว่าอะไรที่มันมันจําเป็นน้อยสุดครับจริงๆอะถุงพลาสติกผมแรงงล้วจำเป็นน้อยสุดออนี้นดีกว่าครับปูนไม่เอาเราก็ได้เอายาดีกว่าปุ๊บเอาอันนี้มันแตกได้อยู่แล้วนี่นะอันนี้อีกสี่อันครับมาโอเคประมาณนี้นะครับถือว่าก็ดีเหมือนกันที่เจอ ร้านขายยาครับแล้วก็ยาค่อนข้างจะเยอะด้วยโอเคมาถึงที่ต่อไปหรือยังเนี่ยเจอโรงเรียนครับโอเคไปยังยังไม่ผ่านสแคปยาร์ดเลยครับเจอในส่วนของเอ c ครับไปครับไปดูกันว่ารอบนี้จะเป็นอะไรนะครับที่โรงเรียนครับมาว่างไงอ๋อขอเทศเฉยๆครับก็ เราเราไม่มีช่องว่างแล้วอะก็เอาไปเอรลบออกไปเลยครับไม่มีช่องว่างแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับคือถึงแม้ว่าเราไม่เทนเนี่ยยังไงค่าคาลิสมาหรือสตัสต,ต่างๆของเรามันก็ไม่ลดลงนะครับแค่ไม่เพิ่มแค่นั้นเองโอเคตามนี้ครับป่ยครับเร่งเวลาไปเลยตรงนี้เดีดๆๆๆๆๆๆ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปึ๊บมามาดูของครับอะไรที่สต็กได้สแต็กไปก่อนครับโอ้ยมีเลื่อยด้วย เรื่อยผมยังไม่มีเครื่องมือตัวนี้นะครับเดี๋ยวอาจจะต้องหาหนทางเอากลับให้ได้ครับดูว่าอะไรที่แตกอไรบ้างโอเคตามนี้นะครับแล้วก็อยากจะได้เรื่อยครับเรื่อยตัวนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในเครื่องมือนะครับที่สามารถเอาไปไว้ในโต๊ะคราฟได้แล้วก็โต๊ะคราฟเนี่ยจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการคราฟนะครับก็เท่าที่อ่านดูเนี่ยเหมือนมันจะช่วยในเรื่องของสปีดในการคราฟนะครับคราฟเร็วขึ้นนั่นเองก็ตรงนี้ถ้าเราจะเอาในส่วนของเรื่อยจริงๆผมอยากได้แผ่นเหล็กด้วย จริงๆยางก็อยากได้นะครับแล้วอะไรที่เราไม่จําเป็นบ้างละ่ะทีนี้เราต้องมานั่งดูครับว่าอะไรที่มันไม่จําเป็นบ้างผมว่าถุงพลาสติกเนี่ยแหละที่ผมจะไม่เอาโอเคงั้นเอาถุงพลาสติกออกครับแม้ว่ามันจะมีเยอะก็ตามนะครับเราก็เอาเรื่อยไปครับ1งอันก็น่าจะเป็นแค่เรื่อยอย่างเดียวไปก่อนครับแผ่นเหล็กเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยไปหาตามที่ต่างๆคิดว่าพวกโรงงานพวกสแครยาร์เนี่ยน่าจะมีมีเยอะนะครับในเรื่องของพวกแผ่นเหล็ก ไปครับแล้วก็ตอนนี้ว่างกันอยู่ใช่ไหมครับไปซ่อมเลยอะไรที่มันเ,เสียๆก็ซ่อมให้หมดครับปุ๊บอันนี้100%เต็มครับ91อันนี้แ1สซ่อมโอเคมายังโอ้ยังไม่ถึงอีกครับเป็นในส่วนของสมอ l l ฮาร์ดแวร์ครับหรือร้านขายของพวกช่างก่อสร้างนะครับเครื่องมือก่อสร้างนะครับโอเคเอาครับ ไปรอบนี้ท่าทางจะคุ้มครับแต่ว่าปัญหาคือช่องเก็บของเราไม่พอเนี่ยครับมันเลยลำบากใจตรงที่ว่าเราต้องเลือกทิ้งนะครับว่าจะทิ้งอะไรดีเจอในส่วนของเขาเรียกว่าอะไรครับสิวครับก็จะเป็นหนึ่งในเครื่องมือนะครับที่จําเป็นต้องใช้จริงๆจําเป็นไหมมันก็ไม่จาเป็นนะครับแต่ว่าเราสามารถเอาไปเพิ่มประสิทธิภาพของโต๊ะคราฟได้นะครับก็เอายังไงเดีถ้าจะเอานี่เราต้องทิ้งของอย่างหนึ่งซึ่งของที่เรามีตอนเนี้ก็ถือว่า ค่อนข้างจะสําคัญแล้วนะครับทั้งแปบเบรกพลาสติกก็สําคัญแล้วก็ยามีราคาครับสบู่เนี่ยก็สําคัญอยู่นะครับเหลือเพียงแค่5อันเท่านั้นออโอเคงั้นยังไม่เอา้ะกันถือว่าเราเจอกันช้าไปนะครับหรือเจอกันเร็วไปนั่นเองโอเคเอาตามนี้ครับไปครับไป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 ต่อไปครับใครว่างบ้างข้างนอกเหลือ80ตรงนี้88นะครับเดี๋ยวซ่อมเราก็เติม น้ำมันครับปลปไปโอเคมาจะถึงที่สุดท้ายอ่ะเรียบร้อยครับที่สุดท้ายนะครับสมองสแครปยา์ครับเดี๋ยวเรามารู้กันครับว่าที่สุดท้ายเนี่ยเขาจะมีอะไรให้เราสํารวจบ้างนะครับเดี๋ยวตรงนี้ผมขอฟิกก่อนโอเคมาเจอไหมเจอไม่เจอเอ็ีครับอ๋อเจอไม้เบสบอลครับแผ่นเหล็กครับเจอในส่วนของเเขาเรียกว่าอะไรครับสปาร์กนะครับ แล้วก็ที่เหลือเอาอะไรไปไม่ได้เลยมีหนังครับเอาไปได้ยางไม่ได้เชือกได้ครับโอเคถือว่าที่นี่คือผมจะแค่มาสำรวจเฉยเพราะว่ามันเป็นการเปิดแบบนะครับถ้าสมมติว่าเราเคยไปมาแล้วเนี่ยมันเวลาที่เราจะไปครั้งต่อไปเนี่ยมันจะมีขึ้นคบว่าเราจะมีโอกาสเจออะไรบ้างก็ตรงนี้เนี่ยจะเป็นอย่างหนึ่งที่เราสามารถทําการวางแผนได้นะครับว่ารอบต่อๆไปเนี่ยเราจะไปอะไรบ้างครับโอเคก็ประมาณนี้เอาเท่าที่ได้ครับผมคิดว่าของแ้ตอนนี้เป็นของที่เราจําเป็นละ โอเคต่อไปครับลูกสาวว่างลูกสาวว่างทําอะไรดีไปซ่อมครับซ่อมถาวางกับซ่อมครับแล้วก็ลูกชายว่างใช่ไหมลูกชายว่างก็ขอร้องดูก่อนนะครับว่าเอ,อ่อไม,เม้เรามีโบเรมีแผ่นเหล็กเรามีโอเคว่างๆก็ไปทําการขุดห้องต่อครับไป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 ,ไปตอนนี้เนื้ออยู่ในตู้เย็นมีอยู่แปครับแท้จะไม่กินข้าวก่อนเลยครับ เราก็น้ำเนี่ยเหลืออยู่ร้อนะครับไปพ่อกับแม่กลับมายัางเหมือนจะเจอระหว่างทางครับระหว่างทางลับเจอบ้านหลังใหญ่ครับอ่าเข้าไปเข้าไปทวางกัเข้าครับเราก็เดี๋ยวลูกชายลูกชายไปนอนก่อนครับเดี๋ยวให้ลูกสาวมาขุดต่อปุ๊บตัวนี้อย่าลืมนะครับเอาชุดออกไปเอาชุดมาเก็บด้วย เราก็ไปครับสำรวจดูมีไอเทมอะไรบ้างครับโอเคมีในส่วนของหนังสือเก็บไม่ได้ครับสแต็กเต็มแล้วสบู่ครับตุ๊กตาโอเคประมาณนี้นะครับที่เราสามารถเก็บได้ก็โอเคครับดีอยู่ครับอย่างน้อยก็ได้มีอะไรติดไม้ติดมือมาเพิ่มนะครับประมาณนี้เท่ากับว่ารอบนี้เนี่ยไปคุ้มมากนะครับคือกลับมาเนี่ยของกระจุยกระจายเลยครับมาต่อไปอ้าวกินข้าวแล้วทำไมไม่เก็บ ไปครับทำความสะอาดปุ๊บ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 แล้วก็เดี๋ยวรอบต่อไปเดี๋ยวผมขอเช็คอัพเกรดแบบหนึง่งอัพเกรดตอนนี้นะครับต้องการเอ่อท่อเล็กนะครับอีก8ชิ้นนะครับไม่แน่ใจว่ารอบนี้จะได้ครบหรือเปล่านะครับโอเคเรามารุ้นกันครับเดี๋ยวว่างใช่ไหมไปงั้นหาเทรดเดอร์ต่อเพราะว่าอย่างหนึ่งจะได้ช่วยหาในเรื่องของแป๊บเหล็กด้วยแป๊บเหล็กจริงๆอ่ะหาไม่ยากนะครับก็จริงๆแล้วเราสามารถเทรดได้ทั่วไปเลยเอ่อมีตัวว่างครับหนึ่งตัว เดี๋ยวก่อนที่จะตัดจบในอีพีนี้นะครับผมอยากรอดูของของพ่อกับแม่ที่หามาก,ก่อนครับว่าได้อะไรมาบ้างครับตรงนี้มีอะไรที่เราจะเป็นจะต้องซ่อมไหมน่าจะซ่อมเกือบจะหมดแล้วนะครับโอเคตรงนี้ครบครบแล้วก็ในส่วนของกล่องเก็บของนะครับอย่าลืมดูด้นะครับว่ากล่องเก็บของเนี่ยเพียงพอจะเก็บไหมไม่ใช่ว่า เราเอาของกลับมาแล้วมันไม่เพียงพอที่จะเก็บนะครับเมื่อมันไม่มีของอมันไม่มีช่องสลอสเก็บของเพียงพอเนี่ยทีนี้เกิดอ,อะไรขึ้นครับของที่เราไม่เอาเนี่ยมันจะอยู่ในถังขยะแล้วก็มันมีโอกาสที่จะมีคนเดินมาหยิบแล้วขโมยไปได้นะครับตรงนี้โอเคในส่วนของที่นอนก็เหลือแค่ที่นอนอันนี้ครับแล้วก็ที่เหลือเดี๋ยวรอพ่อกับแม่กลับมามาแล้วครับมาอ่ะผมรือให้อาหารหมาไปครับรอดูพ่อกับแม่เหนื่อยด้วยง่งวงด้วยครับ เก็บทั้งหมดครับตอนนี้สลตหกเต็ม72ครับไปแล้วก็เขาบอกว่าตอนนี้โรเจอร์นะครับเหมือนรีวิวอัพครับเนี่ยครับรเีวิวอัพเรียบร้อยแล้วแล้วก็เดียเด๋ยวอ่ะเด็กผู้หญิงวางใช่ไหมมาเช็คดูนิดนึงอัพเกรดได้ยังโอ้ขาดอันเดียวครับตรงนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมจะทําการครับก็จะเป็นในส่วนของเครื่องตัวนี้ก็ขาดในส่วนของทรานซิสเตอร์หนึ่งแล้วก็ในส่วนของท่อท่อเหล็กด้วยนะครับ ท่อก็ต้องใช้สิบอันเหมือนกันโอ้เมื่อกี้มีใครจะมาหรือเปล่าเหมือนจะมีใครปีนลงมาโอเคก็สรุปว่าวันนี้นะครับออกไปหาของค่อนข้างจะไกลแล้วก็ได้ของกลับมาเยอะมากครับก็เดี๋ยวตรงนี้ EP นี้จะเน้นในเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ำครับจะเห็นว่าตอนนี้นะ้ำของผมเนี่ยมีอยู่กับเกือบ0 0แล้วแล้วก็มันช่วยในเรื่องของการที่เราสามารถออกไปทําการสำรวจได้ไกลขึ้นแล้วก็ไปรอบขึ้นครับ ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวคิดว่าหลังจากนี้จะเป็นการเน้นออกไปหาของแล้วก็พัฒนาในส่วนของเชลเตอร์ของเรานะครับเพื่อเตรียมตัวเผื่อจะมีใครมาบุกในเชลเตอร์ของเรานั่นเองครับโอเคครับฝากติดตามกันต่อนะครับสำหรับเกมเชลเตอร์นะครับใน E ีีต่อไปครับสำหรับ E ีีนี้ก็ขอตัดจบไว้ตรงนี้เลยก็แล้วกันนะครับแล้วพบกันใหม่ใน e ีหน้าครับสำหรับอีีนี้ก็สวัสดีครับ